ที่ใจกลางเมดิเตอร์เรเนียนมีโลกพิเศษใบหนึ่งซึ่งหมีกับนกอินทรีอยู่ยังอิสระท่ามกลางเศษซากแห่งอดีตการที่นี่คือดินแดนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพอันล้ำค่าตั้งแต่เทือกเขาแอลป์ลงไปถึงหมู่เกาะตรงข้ามแอฟริกาคือที่อยู่ของพืชและสัตว์ล้ำค่าหลากหลายชนิดพันธุ์รวมทั้งสัตว์ผู้ล่าที่ดุร้ายที่สุดของทวีปนี่คืออิตาลีหัวใจแห่งธรรมชาติเต้นเป็นจังหวะท่ามกลางศิลปะและประวัติศาสตร์ประหนึ่งสะพานเชื่อมยุโรปกับแอฟริกาคาบสมุทรอิตาลีคือหนึ่งในเส้นทางสำคัญที่สุดที่นกใช้อพยพข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทางที่นกอพยพนับล้านตัวใช้ทำให้ประชากรนกในกรุงโรมเพิ่มหลายเท่าตัวในไม่กี่วันทุกฤดูใบไม้ร่วงท้องฟ้าถูกบดบังด้วยฝูงนกกิ้งโครงจากยุโรปตอนเหนือเพื่อหาที่นอนตามถนนและสวนของเมืองที่มีต้นไม้เรียงรายเป็นเวลา 2-3 เดือนที่มันสร้างความโกลาหลให้กับเมืองที่สับสนวุ่นวายเป็นประจำอยู่แล้วมีบางสิ่งพยายามจัดการพวกมันโดยใช้ทักษะทางอากาศอันโดดเด่นหน่วยลาดตระเวนของสัตว์ผู้ล่ามีปีกเปลี่ยนท้องฟ้าของเมืองไปเป็นเวทีแสดงทักษะล่าเหยื่ออันผาดโผนนกกิ้งโครงเป็นนกอพยพขนาดเล็กที่มาจากยุโรปตอนกลางพวกมันถูกกดดันจากความหนาวเย็นที่มาเยือนตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์และมายังกรุงโรมเพื่อใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในเมืองที่อบอุ่นเป็นมิตรหลังใช้เวลาอยู่ที่ชานเมืองหลวงหาอาหารตามต้นมะกอกและพืชผลพวกมันก็พากันบินมาเหนือตึกรามและถนนในระดับต่ำแต่ละฝูงมีนกมากถึง 100,000 ตัวที่บินตัดกันไปมาโดยไม่เกิดเหตุใดๆแต่ละตัวบินไปตามเส้นทางและแผนการบินในระดับมิลลิเมตรในแบบที่น่าอัศจรรย์นกกิ้งโครงเป็นนกชอบสังคมพวกมันชอบเดินทางด้วยกันและอยู่ใกล้ชิดกันเพื่อความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยและเหนืออื่นใดคือเพื่อแลกข้อมูลแหล่งอาหารฝูงนกจึงบินอย่างยาวนานก่อนจะลงเกาะตามที่ต่างๆเพื่อส่งสัญญาณให้นกที่แยกตัวไปล่าตระเวนกับนกตัวอื่นที่หลงกลุ่มว่าให้กลับมารวมกันในจุดไหนเพื่อใช้ชีวิตรวมฝูงกันอย่างสุขสันต์เมื่อนกกิ้งโครงมาถึงก็จะเกิดปรากฏการณ์ไม่น่าพึงพอใจที่ต้องรับมือด้วยร่มแม้ฝนจะไม่ตกก็ตามนกกิ้งโครงคือสัญลักษณ์ของอาหารหลายตันที่หล่นจากฟากฟ้าอย่างแท้จริงสำหรับสัตว์ผู้ล่าติดปีกยังเหยี่ยวกับนกนางนวลที่ใช้หลักเทคนิคการล่าเพื่อหาประโยชน์จากฝูงอาหารก้อนใหญ่ซึ่งบดบังท้องฟ้าในเมืองทุกค่ำคืนเหยี่ยวเพเรกรินลงมือด้วยรูปแบบที่แม่นยำเฉียบคมลีลาการล่าทางอากาศที่ทำให้มันเป็นเหยี่ยวตัวโปรดของนักฝึกเหยี่ยวมานับพันปีตัวผู้หนัก1/3ของตัวเมีย
ือเพียง400กรัมแต่สำหรับทั้งสองเพศนกกิ้งโครงคุ้มค่าที่จะออกล่ายามค่ำตามแหล่งพักพิงที่มันเลือกอาศัยอย่างบนต้นไซเปรสและต้นสนในสุสานแห่งกรุงโรมนกกิ้งโครงอาศัยพักพิงในต้นไม้เขียวชอุ่มแต่ก่อนจะซ่อนตัวใต้ใบไม้อย่างปลอดภัยมันต้องบินอยู่ระยะหนึ่งและเหยื่อเพอร์กรินฉวยโอกาสนี้ที่จะจับพวกมันเหมือนคนเลี้ยงแกะต้อนฝูงสัตว์เหยี่ยวตามฝูงนกไปแล้วฉวยโอกาสเหมาะโจมตีนกตัวที่บินช้ากว่าและว่องไวน้อยกว่าตัวอื่นเพื่อป้องกันตัวนกกิ้งโครงจะบินมารวมตัวกันตั้งเป็นกำแพงขนและร่างกายที่เหยี่ยวไม่กล้าโจมตีเมื่อจู่ๆถูกโจมตีทางอากาศให้รักษาความเป็นหนึ่งเดียวด้วยการเคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องถึงที่สุดพวกมันเผชิญหน้ากับผู้ล่าด้วยการรวมกลุ่มจนมองไม่ชัดทำให้โจมตียากและการมองหานกตัวที่อ่อนแอที่สุดในฝูงนกนับหมื่นตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อให้เคลื่อนไหวได้พร้อมเพรียงสอดคล้องกันที่สุดนกกิ้งโครงทุกตัวต้องเรียนแบบลีลาของนกเจ็ดตัวที่อยู่ใกล้มันที่สุดในระดับเสี้ยววินาทีผลที่ได้คือกลุ่มนกที่ขยับเป็นลูกคลื่นแต่ก่อนฟ้ามืดเหยี่ยวมักแยกนกออกมาได้สักตัวตัวที่บินช้าและไม่ว่องไวเท่าตัวอื่นและนั่นคือชะตาของมันนกกิ้งโครงยังปลุกสัญชาตญาณนักล่าของนักจู่โจมทางอากาศอีกรายนกนางนวลเฮอริ่งซึ่งไม่กี่ปีมานี้เลือกที่จะล่านกกิ้งโครงพวกมันไม่ใช่นักล่ามากทักษะอย่างเหยี่ยวเพอร์กรินมันไม่มีกรงเล็บที่จะใช้จับนกซึ่งบินอยู่แต่พวกมันจะพุ่งตัวเข้าไปในฝูงนกแล้วหลับหูหลับตาใช้ปากแหลมกับปีกฟาดออกไปเพื่อให้นกตัวเล็กกว่าตกลงมาเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะนกกิ้งโครงมีทักษะสูงกว่าแต่ทว่าช้ากว่าพวกมันปกป้องตัวเองได้ด้วยการลงเกาะบนต้นไม้แล้วหลบตามกิ่งก้านแต่ถ้ามันเกาะสูงเกินไปและอยู่ในที่มองเห็นนกนางนวลอาจโฉบลงมาแล้วกระแทกใส่มันนกกาเฝ้ามองดูโดยไม่ยุ่งเกี่ยวพวกมันบินไม่เร็วไม่มีพละกำลังและปีกไม่กว้างพอสำหรับล่านกที่กำลังบินอยู่ทุกคืนจะมีนกที่ตกเป็นเหยื่อแต่จะมีเหลือรอดมากมายเสมอและหลับพักผ่อนกันได้ในที่สุดไอเสียจากรถและความร้อนจากอาคารช่วยลดความหนาวเย็นให้พวกมันแสงไฟช่วยไล่นกฮูกและเสียงรถยนต์ก็ช่วยขับกล่อมเมื่อนกกิ้งโครงหลับไหลความสงบกลับคืนสู่ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์โดยมีภาพนักบุญปีเตอร์สะท้อนอยู่ในน้ำนกมีเรื่องราวพิเศษในประวัติศาสตร์ของกรุงโรมมาตลอดตั้งแต่มันกำหนดสถานที่ว่าโรมูลุสควรสร้างเมืองตรงไหนโด
ด้วยการเฝ้าสังเกตการบินของนกทำให้กษัตริย์คนแรกของกรุงโรมรู้ว่าบนเนินเขาพาเลติเนริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์คือจุดที่พระเจ้าต้องการตั้งเมืองที่จะใช้ปกครองอาณาจักรโบราณที่นี่หินทุกก้อนผ่านประวัติศาสตร์มาหลายศตวรรษอย่างน้อย 2,800 ปีตามความเชื่อว่ากรุงโรมสร้างขึ้นเมื่อ753ปีก่อนคริสตกาลโดยโรมูลัสและเรมุสตั้งแต่นั้นน้ำจำนวนมากไหลผ่านใต้สะพานข้ามแม่น้ำไทเบอร์แต่พวกนกยังคงอาศัยพักพิงและคอยรบกวนกล่าวได้ว่ากรุงโรมอยู่ในเงื้อมมือหรืออยู่ในกรงเล็บของเหล่านกในหมู่นกหลายร้อยชนิดพันธุ์ที่อาศัยประจำอยู่ในกรุงโรมนก3ชนิดนี้คือผู้ประชันชิงตำแหน่งผู้ครองเมืองนกที่น่ารำคาญและน่าประทับใจที่สุดคือนกนางนวลเฮอริ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคือราคัสคาคินัสซึ่งแปลว่านางนวลหัวเราะหนัก 1,200 กรัมปีกกว้าง1เมตรครึ่งอาวุธพิเศษคือจงอยปากแหลมปีกกลางกว้างมากและเท้ามีพังผืดและนี่คือผู้ท้าชิงเยลเพเลกรินอาวุธพิเศษคือเป็นนกที่เร็วที่สุดในโลกมีกรงเล็บทรงพลังและสายตาเฉียบคมและนกนักโจมตีตัวที่3อีกาหน้ากากคอวุสคอนิกส์รุ่นน้ำหนักน้อยเมื่อเทียบกับนกนางนวลหนักไม่ถึง500กรัมปีกกว้าง90เซนติเมตรอาวุธพิเศษคือปัญญาสติปัญญาของอีกาเทียบเท่ากับของลิงถ้ามันอยากได้หยดไวน์ที่เหลืออยู่ก้นแก้วอีการู้ว่ามันต้องคว่ำแก้วลงสุนัขที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอย่างดีก็ทำไม่ได้แต่ถ้าว่าอีกาไม่ชอบให้ถ่ายรูปนก3ชนิดดูออกสีขาวดำไร้สีสันแต่เปล่าเลยลองดูใกล้ๆนกนางนวลเฮอริ่งมีปากสีเหลืองงดงามแต้มปลายสีแดงเหยี่ยวเพเรกรินมีขาสีเหลืองและขนสวยงามสีฟ้ามนแล้วอีกาล่ะทำอะไรแทบไม่ได้ขนของมันสีเทาดำยากเปลี่ยนแปลงพวกมันแตกต่างแต่ก็มีหลายอย่างที่เหมือนกันช่วงทศวรรษที่ผ่านมานก3ชนิดพันธุ์นี้เข้ารุกรานกรุงโรมด้วยเหตุผลเดียวกันพวกมันเลือกอยู่ในเมืองนี้เพราะมีอาหารเหลือล้นเราจะได้เห็นการต่อสู้จนถึงที่สุดที่สุดท้ายจะตัดสินว่าพวกมันตัวไหนที่จะได้ครองเมืองในที่สุดสิ้นสุดฤดูหนาวนกกิ้งโครงใช้เส้นทางสายเหนือบินไปกับฝูงนางนวลหัวดำที่บินอยู่เหนือตัวเมืองบินไปตามสายน้ำในแม่น้ำประหนึ่งถนนหลวงแต่นกนักล่ายังคงอยู่ในเมืองและเริ่มสร้างรังแม้พวกมันจะอยู่ท่ามกลางตึกรามและรถรานกนางนวลเมืองยังคงทำตามธรรมชาติและเตรียมสร้างรังแต่บางครั้งสภาพอากาศก็กลั่นแกล้งพวกมันและบางหนแม้จะเกิดได้ยากแต่ก็มีหิมะตกในกรุงโรมอ
หิมะตกทั้งคืนและในตอนเช้าเมืองทั้งเมืองประหนึ่งเข้าสู่การจำศีลมีการเตรียมรับมือหิมะไว้น้อยมากรถไม่มีทั้งยางหิมะและโซ่กันลื่นชาวกรุงรวมส่วนใหญ่จึงอยู่ในบ้านโรงเรียนร้านค้าและสำนักงานปิดทำการทั้งเมืองเหมือนเมืองผีสิงตกตะลึงและทำอะไรไม่ถูกเมื่อหาอาหารไม่ได้นกนางนวลจึงจากไปพวกมันย้ายไปยังชายฝั่งและมีนางนวลหัวดำไม่กี่ตัวที่ยังอยู่เกาะขาแข็งอยู่บนหลังคาเรือที่จอดอยู่ตามแม่น้ำแต่อาหารไม่เหลือแล้วมีแค่แผ่นน้ำแข็งสีขาวหนา 20-30 เซนติเมตรมีเพียงสายตาเฉียบคมและความสามารถโดยกำเนิดในการคุ้ยเคลียดินที่ทำให้อีกาขุดหาอาหารเจอท่ามกลางหิมะคุณจะได้พบกับนกหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดของเมืองนี่คือนกกระจอกธรรมดาซึ่งครั้งหนึ่งพบเห็นได้ทั่วไปปัจจุบันหายากจนเรียกได้ว่าใกล้สูญพันธุ์ไม่มีใครรู้สาเหตุการลดประชากรครั้งนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือนกกระจอกกำลังจะหมดไปสำหรับนกนางนวลอีกาและเหยี่ยวเพเรกรินรวมทั้งนกชนิดพันธุ์อื่นอีกมากมายที่อาศัยอยู่ตามสวนในกรุงโรมฤดูทำรังเริ่มขึ้นแล้วฤดูใบไม้ผลิสัมผัสได้แม้ผ่านกำแพงยางมะตอยและแผ่นเมทัลชีตมันคืบเข้าใกล้สวนสาธารณะและหนทางพืชแปลกตาและคุ้นเคยพากันออกดอกถ้าเป็นในชนบทจะได้เห็นทุกวันตามปกติแต่ในเมืองแบบนี้มักเป็นภาพที่น่าตื่นใจสวนวิลล่าเบอร์เกเซ่อยู่อีกฝากของเมืองบนเนินเขาพินเซียนมองเห็นวิวทิวทัศน์งดงามของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ที่โผล่พ้นหลังคาตึกเหมือนหน้าผาหินอ่อนขนาดใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิหุ้มไม้และต้นไม้อวดสีสันธรรมชาติงดงามเพียงไม่กี่วันนกกิ้งโครงเกือบทั้งหมดจากไปแล้วเหลือไม่กี่ตัวที่ยังมีรังในเมืองและขับร้องเพลงหลากภาษาของมันดักแด้ผีเสื้อพากันออกจากฝักเผยปีกหางแฉกโก้หรูค่อยๆสยายปีกในแสงแดดอุ่นของฤดูใบไม้ผลิแมลงหลายชนิดพันธุ์ที่เติบโตได้ดีในฤดูร้อนตามสวนไม่ได้มีแค่ด้วงแรดตัวอ้วนใหญ่แต่ยังมีด้วงงวงมะพร้าวที่งดงามทว่าร้ายกาจด้วยด้วงชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาจากเอเชียตะวันออกไกลมันสร้างผลกระทบต่อต้นปาล์มหลายชนิดในสวนสาธารณะส่งผลให้ตายไปหลายต้นซึ่งตลอดหลายสิบปีทำให้เมืองแห่งนี้ดูอ่อนโยนลงเมื่อใบปาล์มเริ่มเอ็นตัวก็สายเกินไปที่จะกู้ชีวิตนั่นแสดงว่าตัวอ่อนหลายร้อยตัวเข้าไปอยู่ในลำต้นแล้วขุดโพรงและทำลายเนื้อเยื่อกับท่อน้ำเลี้ยงทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องฟันลงมาแล้วขุดออกไปเมืองนี้เต็มไปด้วยต้นไม้แปลกตาจากมุมต่างๆของโลก
ต้นทับทิมจากเอเชียต้นปาล์มจากแอฟริกาต้นไม้ต่างถิ่นดึงดูดนกจากต่างถิ่นนกแก้วเหล่านี้อยู่อย่างอิสระกรุงโรมถูกนกแก้วเข้ารุกรานซึ่งมีถึง2ชนิดพันธุ์นกแก้วริงเน็กมีต้นกำเนิดในเอเชียและแม้ว่ามันอาจหนีออกมาจากกรงเลี้ยงแต่ก็พอเป็นไปได้ว่ามันอาจบินมาจากตะวันออกกลางมันทำรังอยู่ในโพรงตามต้นไม้ตามลำพังแต่ออกหากินด้วยกันตามต้นไม้ที่ออกผลไม้โปรดของพวกมันมันดูแปลกตาและน่าทึ่งในสายตาชาวกรุงโรมแต่พวกมันก็ค่อยๆกลมกลืนไปกับสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้แต่ไม่มีอะไรน่าตกใจเท่าการเห็นรังขนาดใหญ่บนต้นไม้ตามลานกว้างและตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเหมือนอยู่ในป่าแก้วม้องทำรังบนต้นซีดาและต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นอื่นมันสร้างรังอยู่เป็นอาณานิคมด้วยกิ่งไม้และเข็มต้นสนสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนกเจ้ยเจ้าสีเขียวเทาที่โฉบลงบนพื้นเพื่อกินเมล็ดพืชและถ้ามีโอกาสก็แอบฉกอาหารสัตว์จากสวนสัตว์ใกล้ๆสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดในอเมริกาใต้และแน่นอนว่าถูกใส่กรงมายังกรุงโรมโดยคนขายนกและนักสะสมสัตว์บางครั้งนกแก้วริงเน็กจะบินลงมากินตามพื้นเดินโยกสะโพกด้วยขาสั้นๆเพื่อหาเมล็ดพืชที่ตกอยู่ตามทางเดินในสวนสาธารณะสัตว์ชนิดอื่นก็หาเมล็ดพืชกินเช่นกันทั้งกระรอกและหนูดำกระรอกไม่ได้ขนสีแดงเหมือนญาติของมันที่เทือกเขาอัลไพน์หรือในยุโรปกระรอกแถบเมดิเตอร์เรเนียนสีจะคล้ำกว่าผู้คนเห็นว่ามันน่ารักขณะเมินเฉยกับพวกหนูและบ่อยครั้งก็ถึงกับเกลียดและอยากกำจัดแต่ทั้งสองตัวเป็นสัตว์ประเภทหนูและมีนิสัยคล้ายกันจริงที่ว่าหางของหนูดำมีขนน้อยกว่าแต่เมื่อดูใกล้ๆพวกมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนกยุ่งกับการดูแลลูกเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในช่วงชีวิตของมันและแต่ละคู่ต่างพยายามสร้างรังในที่ปลอดภัยบางทีทางที่ดีที่สุดอาจเป็นการอยู่ใกล้สัตว์ผู้ล่าที่เหี้ยมโหดที่สุดเพราะเมื่อมันอยู่ตรงนั้นสัตว์ตัวอื่นจะไม่กล้าเข้ามานกหลายตัวเลือกทำรังอยู่ตามระเบียงแทบจะเข้าไปอยู่ในบ้านนกกระรางหัวขวานตัวนี้ทำรังอยู่ในกำแพงหินทูฟาซึ่งเป็นหินพรุนน้ำหนักเบาที่ชาวโรมันโบราณใช้นกชนิดนี้ชอบหาอาหารบนสนามหญ้าที่คนสวนของเทศบาลเมืองเพิ่งตัดจะงอยปากยาวของมันจิกหาตัวอ่อนแมงมุมและสัตว์ตัวเล็กชนิดอื่นนกหัวขวานใหญ่ลายจุดเคยชินกับการทำรังอยู่ใกล้คนและไม่กลัวคนสักเท่าไหร่ลำต้นของต้นไม้นี้ถูกเจาะอย่างแม่นยำโพรงวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้6เซนติเมตรพอดีเป็ดที่ทำรังอยู่ในทะเลสาบของสวนต้องมีตารอบตัวเพราะจอมโจรเหล่านี้คอยจับตามองอยู่คอยวนเวียนกวนใจและจ้องขโมยไข่
ว่าแต่นกนางนวลกับอีกาทำรังกันที่ไหนอีกาทำรังบนต้นไม้ที่สูงที่สุดกิ่งไม้จะบางมากจนไม่มีสัตว์ผู้ล่าตัวไหนปีนขึ้นไปได้นกนางนวลทำรังอยู่ตามกระเบื้องหลังคาและยอดเสาของเมืองเก่าที่ซึ่งมีพืชที่เหมาะใช้เป็นวัสดุสร้างรังโดยรังมักไม่ได้สร้างไกลสายตาหรือห่างจากมนุษย์สักเท่าไหร่นกนางนวลปกป้องลูกอย่างดุร้ายมันต้องทำแบบนั้นเพราะไข่ของมันเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะจากนกนางนวลด้วยกันสัตว์กินสัตว์ที่ไม่แบ่งแยกระหว่างไข่และลูกอ่อนของสัตว์ชนิดเดียวกันกับสัตว์อื่นอีกาไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไข่และลูกอ่อนของมันเติบโตได้โดยไม่ต้องกลัวศัตรูนกนางนวลคู่หนึ่งไม่กลัวมนุษย์และตัดสินใจทำรังบนระเบียงตึกใกล้จัตุรัสนาโวนาไม่ไกลจากแม่น้ำไทเบอร์ใกล้ใจกลางเมืองยุคโบราณพวกมันได้ประโยชน์จากอาหารที่ผู้คนทิ้งไว้ให้บ่อยครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจเยียวเพเรกรินยึดอาคารสูงหลายแห่งในซากเมืองเก่าซึ่งทำให้มันนึกถึงผนังหินที่คู่เหยี่ยวจะใช้อาศัยในสภาพแวดล้อมธรรมชาติบนหน้าผาริมทะเลหรือบนภูเขาMm-hmm. มีคู่หนึ่งอยู่กลางเมืองและอีกคู่อยู่ชานเมืองคู่แรกมีบ้านที่ดูทรงเกียรติคู่หลังพอใจกับความทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังรู้สึกปลอดภัยเหยี่ยวไม่กลัวศัตรูมากนักและเลือกอยู่จุดที่โดดเด่นหอเก็บน้ำที่มันทำรังได้อยู่สูง40ฟุตประหนึ่งเหนือสุดบนหน้าผาริมทะเลญาติตัวเล็กกว่าของมันอย่างเหยี่ยวชวาเลือกอยู่ในรังจำลองแต่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชีวิตครอบครัวที่ใกล้ชิดนี้ไว้ได้วันละ24ชั่วโมงทุกช่วงชีวิตของนกตัวเต็มวัยและต่อไปก็ของลูกนกไม่กี่ปีมานี้เหยี่ยวเพเรกรินเพิ่มจำนวนขึ้นขณะประชากรเหยี่ยวชวาลดน้อยลงมันอ่อนแอกว่ามันอาจกลายเป็นเหยื่อของนักล่าที่ตัวโตและแข็งแรงกว่าและยังมีนกกิ้งโครงทำรังอยู่บนต้นไม้ในสวนแต่พวกมันส่วนใหญ่ได้ทิ้งไว้แค่ความทรงจำและกลับไปยังยุโรปตอนกลางและทางเหนือการหายไปของนกกิ้งโครงไม่เป็นปัญหาต่อนกนางนวลมีสัตว์ปีกอื่นให้ไล่ล่าเสมอครั้งนี้เหยื่อของพวกมันคือค้างคาวนกนางนวลจับค้างคาวที่อาศัยอยู่ใต้ส่วนโค้งของสะพานได้อาหารหนักเพียง20กรัมกลืนลงคอยากสักหน่อยแต่ค้างคาวหลายตัวก็ทำให้อิ่มได้นกนางนวลใช้ทักษะในการล่าก็ได้แต่ถ้ากินได้โดยไม่ต้องออกแรงมากพวกมันยินดีมากกว่าในเมืองใหญ่มันจะหาประโยชน์จากของเสียที่มนุษย์4ล้านคนทิ้งไว้ทุกวันซึ่งมักไม่ได้เก็บทำลายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพอ
แม้เราจะพยายามเก็บขยะจากถังและนำไปใช้ซ้ำในเมืองใหญ่มักมีสักถุงที่มนุษย์มองข้ามไปแต่สัตว์ไม่เป็นแบบนั้นนกกลุ่มหนึ่งเรียนรู้ที่จะเปิดถุงขยะซึ่งทิ้งไว้บนถนนรอให้รถเก็บขยะมาเก็บไปหนูสีน้ำตาลเข้าร่วมวงอาหารตอนกลางวันแสกดูเหมือนทุกสายพันธุ์กินอาหารจากแหล่งนี้กันอย่างสงบแต่หนูสีน้ำตาลคือเมนูอาหารของนกนางนวลซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าตัวฉกาจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้ทั้งบนถนนและในถังขยะสำหรับเหยื่อเพริกรินการหายไปของนกกิ้งโครงเป็นปัญหาแต่พวกมันรับมือด้วยการหันไปล่าเหยื่อชนิดอื่นที่มีมากมายในเมืองนกพิราบนกพิราบเป็นแหล่งอาหารจำนวนมากแต่จับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันบินแบบพุ่งตัวและบินต่ำระหว่างตึกเพื่อหลบเหยี่ยวโดยเฉพาะบางครั้งฝนก็ตกหนักรังของคู่นกที่เป็นมิตรกับคนถูกน้ำซัดไปคู่นกที่ผิดหวังตามหาไข่ของมันซึ่งตกลงไปบนถนนห่างลงไป4ชั้นแม่น้ำไทเบอร์น้ำขึ้นสูงน้ำท่วมทางเดินริมแม่น้ำปริมสะพานและเขื่อนกั้นน้ำอย่างน่ากลัวหน่วยดับเพลิงเตรียมพร้อมความสูงของแม่น้ำน่าทึ่งมากสูงกว่าปกติถึง7เมตรอีกเพียง2เมตรก็จะไหลท่วมกำแพงสูงที่สร้างไว้ป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นฝันร้ายของชาวกรุงโรมมานับพันปีรุ่งเช้าทั้งเมืองเหมือนตื่นจากฝันร้ายน้ำในแม่น้ำไทเบอร์ยังคงขึ้นสูงมีต้นไม้ลอยในแม่น้ำเพราะถูกกระแสน้ำพัดมาน้ำสีโคลนไหลเร่งไปทางทะเลพาเศษขยะทุกอย่างไปด้วยโชคดีที่ระดับน้ำลดลงทีละนิ้วไม่มีอันตรายเกิดขึ้นวันนี้แม่น้ำยังอยู่ในแนวกำแพงตลอดเส้นทางในเมืองของมันแต่เหมือนพลังธรรมชาติทุกชนิดมันยังคงมีพละกำลังที่ล้นเหลือปลาในแม่น้ำมากมายและตอนนี้ประกอบด้วยสายพันธุ์ต่างถิ่นและสายพันธุ์รุกรานเป็นส่วนใหญ่เช่นปลาคาร์ปและปลาดุกพวกมันดึงดูดนกนกกาน้ำและนกกินปลาชนิดอื่นอย่างนกยางเปียพายุทำให้รังเสียหายไปบ้างแต่สำหรับนกนางนวลส่วนใหญ่วันที่ยิ่งใหญ่มาถึงแล้ววันอากาศดีวันหนึ่งเราพบว่าลูกนกนางนวลฟักออกจากไข่มันโผล่จากใต้ขนอ่อนนุ่มของแม่มันตัวเล็กแต่พร้อมจะใช้ชีวิตแต่มันต้องรับอาหารจากพ่อแม่ซึ่งสำรอกอาหารที่ย่อยแล้วส่วนหนึ่งนักวิทยาศาสตร์นิโกทินเบอร์เกนหนึ่งในบิดาแห่งการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ใช้เวลาหลายปีเฝ้าสังเกตชีวิตนกนางนวลโดยเฉพาะพฤติกรรมจับคู่และป้องกันอาณาเขตความสัมพันธ์ระหว่างนกโตและลูกนกนิสัยโดยกำเนิดและกลไกการเรียนรู้ที่ยับยั้งความก้าวร้าวในสัตว์ที่เป็นทั้งผู้ล่าจอมโหดและพ่อแม่ผู้อ่อนโยนเมื่อนกโตกลับมาที่รังลูกนกตอบสนองตามสัญชาตญาณเมื่อเห็นหัวพ่อแม่โดยจิกที่ปลายปากและกระตุ้นการขย้อนอาหารเครื่องหมายสีแดงที่ปลายปากแม่นกทำหน้าที่เป็นปุ่มบนเครื่องขายขนมแค่กดลงไปเพื่อให้ได้อาหารอ
นกนางนวลคู่ที่เสียรังไปมองดูคู่นกที่ปกป้องดูแลลูกของมันอย่างรักใคร่ด้วยความอิจฉาอพยพชุดสุดท้ายมาถึงยังกรุงโรมนกแอ่นมาจากแอฟริกาและทำรังอยู่ใต้หลังคากับรอยแยกของกำแพงนกแอ่นใช้ชีวิตกลางอากาศคอยมองหามดที่มีปีกเป็นอาหารหลักของพวกมันบินลงมาที่รังทุกวันเพื่อให้อาหารลูกนกมันเป็นนักบินฝีมือฉกาจมีเพียงเหยื่อเพอริกรินเก่งๆที่จะจับมันกลางอากาศได้แต่นกนางนวลพบวิธีนำสุดยอดนักบินตัวนี้มาเป็นอาหารชาวอิตาลีชอบให้อาหารสัตว์พวกเขาคิดว่าสัตว์จะอดตายถ้าไม่เอาอาหารทุกชนิดมาให้ไม่ใช่แค่เศษอาหารแต่ยังมีอาหารสดใหม่ที่เอามาจากใต้โต๊ะกินข้าวของตัวเองแน่นอนว่าสัตว์ที่ได้กินก่อนมักเป็นแมวที่โดยธรรมเนียมจะได้จากอาหารแกตเตเร่หรือหญิงบ้าแมวมักเป็นผู้หญิงที่มีอายุระดับหนึ่งที่คอยดูแลฝูงแมวข้างถนนแมวแห่งกรุงโรมกินดีอยู่ดีเพราะหญิงบ้าแมวที่นำอาหารแห้งและขนมมาให้จนมันไม่ต้องทุ่มเทล่านกหรือหนูอีกต่อไปแต่ตอนนี้สัตว์ชนิดอื่นก็ติดนิสัยรับอาหารจากแกตเตเร่หญิงบ้าแมวกลายเป็นหญิงบ้าจิ้งจอกบนถนนบางสายตามชานเมืองที่หมาจิ้งจอกหนีตายจากน้ำมือนายพรานและชาวนามันละทิ้งนิสัยขี้ระแวงตามธรรมชาติและนิสัยหากินกลางคืนกลายเป็นน่ารักใคร่เหมือนหมาทั่วไปแม้แต่นกก็ไม่เว้นทุกสายพันธุ์ได้รับอาหารทั้งนกติดที่กินเมล็ดทานตะวันจากที่ให้อาหารนกในสวนทั้งเป็ดและนกพิราบไปจนถึงเพื่อนของเราผู้เข้าชิงตัวหนึ่งในชุดขาวดำนางนวลแฮริ่งเรียนรู้ว่าแม้ผู้คนจะน่ารำคาญและวุ่นวายแต่พวกเขาก็ให้อาหารมันเลยตัดสินใจไว้ใจพวกเขาและรับของที่ยื่นให้กระทั่งอีกาก็ละทิ้งสัญชาตญาณขี้ตกใจและหัดเข้าหาผู้คนเพื่อหาอาหารนี่คือวิวัฒนาการสัตว์ที่ฉลาดที่สุดและรู้จักปรับตัวจะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมใหม่สำหรับพวกมันเมืองนี้คือห้องแลบเร่งวิวัฒนาการที่ซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนนิสัยอย่างรวดเร็วสำคัญต่อการเอาชีวิตรอดอีกาใช้ท่าไม้ตายมันกลายเป็นสายพันธุ์อื่นไปแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างสุดขั้วมันไม่ได้แค่เปลี่ยนนิสัยมันเปลี่ยนรูปลักษณ์ด้วยอีกาที่ปกติสีเทาค่อยๆเป็นสีดำที่มีรอยสีขาวบนปีก
และบุกเข้ามาในเมืองเริ่มจากที่วิลล่าบอร์เกเซ่รูปลักษณ์ใหม่เป็นผลจากการกลายพันธุ์ที่กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติเห็นว่าเป็นประโยชน์ดูเหมือนตัวผู้ที่กลายพันธุ์จะดึงดูดใจตัวเมียมากขึ้นและส่งผลให้มีลูกมากขึ้นเราจะได้เห็นกับตาในช่วงเวลาแค่ไม่กี่รุ่นอีการุ่นใหม่ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วมาแทนรุ่นเดิมและพัฒนาไปเป็นสายพันธุ์ใหม่อีกาโรมันมันจะมีอิทธิพลต่อกรุงโรมและผู้อาศัยที่นั่นอย่างน้อยก็จนกว่านกชนิดใหม่จะไล่มันลงจากบัลลังก์รุ่งเช้าถนนเลียบแม่น้ำเสียงดังเหมือนในป่านกแก้วตื่นตามเวลาของมันแล้วเริ่มกินเมล็ดต้นไม้พวกมันโลดโผนเหมือนลิงที่กระโจนไปตามกิ่งไม้เพื่อหาเมล็ดพืชที่เหนียวแต่ดีต่อร่างกายมันกระซิบกระซาบและจูบเบาๆก่อนจะขยับตัวมองหาอะไรที่อร่อยมากขึ้นด้านบนเหยี่ยวเพเรกรินบนอาคารศาลสูงมองไกลออกไปมันไม่สนใจนกแก้วมันคิดว่าไม่น่ามีอะไรกินได้และอร่อยใต้ขนสีเขียวนั่นต้องใช้เวลาสักพักกว่ามันจะเข้าใจคู่ของมันบินไปสำรวจคานหินอ่อนที่อาจใช้วางไข่ในฤดูใบไม้ผลิหน้าแต่ตอนนี้นกผู้ล่ามีสิ่งสำคัญกว่าต้องทำมันกำลังรอนกกิ้งโครงที่จะมาถึงในไม่กี่วันมันจะกลับมาบทบังท้องฟ้าของกรุงโรมให้ผู้ล่าติดปีกแห่งกรุงโรมไล่ล่าแต่มันจะไม่ละทิ้งข้อเรียกร้องที่จะอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปเป็นประเทศเล็กๆที่ยิ่งใหญ่พื้นที่อาจจะเล็กแต่ความงามธรรมชาติแสนยิ่งใหญ่นอกจากมีหลายภาษาและวัฒนธรรมภูมิประเทศของที่นี่ก็ยังหลากหลายตั้งแต่เทือกเขาแอลและป่าทึบไปถึงทุ่งมัวกับน้ำตกสวิตเซอร์แลนด์มีหลายรูปลักษณ์บ้างก็คุ้นเคยบ้างก็หลบซ่อนอยู่เป็นประเทศที่อุดมด้วยความหลากหลายอันน่าทึ่งพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและทิวทัศน์งดงามบางครั้งความงามก็ไม่ได้เห็นได้ชัดเจนในแวบแรกสิ่งต่างๆไม่ใช่อย่างที่เห็นเสมอไปบางพื้นที่ของสวิตเซอร์แลนด์ไม่เป็นที่รู้จักได้เวลาสำรวจกันแล้ว
ต้นไม้ต้นนี้ซ่อนอายุไขที่แท้จริงรู้จักกันในชื่อเลอเชนเดอบอสหรือต้นโอ๊กตะปุ่มตะปำว่ากันว่ามันผ่านฤดูกาลมากว่า 1,000 รอบในเทือกเขาจุราแห่งนี้เทือกเขาจุราคือพื้นที่ภูเขาต่ำตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ไปตามชายแดนฝรั่งเศสจนถึงทะเลสาบเจนีวาชื่อจุราเกี่ยวพันกับการเวลามันได้ชื่อนี้จากช่วงเวลาสำคัญในอดีตของโลกและยังเป็นถิ่นกำเนิดของงานหัตถศิลป์เครื่องบอกเวลาดั้งเดิมเมื่อร่องรอยของการเวลาที่ผ่านไปอยู่ทุกหนแห่งเทือกเขาจุราเป็นเหมือนน้องชายตัวน้อยของเทือกเขาแอลป์เทียบกับที่อื่นของสวิตเซอร์แลนด์พื้นที่แถบนี้มีประชากรเบาบางโดยเหตุนี้จึงมีสิ่งหนึ่งล้นเหลือเพียงพรเออร์มินว่องไวดังสายฟ้าแต่ชีวิตเร่งรีบแบบนี้ใช้พลังงานมากซึ่งก็คืออาหารหนูคืออาหารโปรดในอดีตคนจะเลี้ยงเพียงพรเออร์มินไว้เพื่อกำจัดหนูในฟาร์มไม่มีหนูตัวไหนปลอดภัยถ้าอยู่ใกล้เออร์มินเผลอแค่ครู่เดียวก็ถึงตายได้ความตายและชีวิตวัฏจักรธรรมชาติชั่วนิรันดร์ใต้แสงแดดแรกอันอบอุ่นดอกหยาดหิมะและบัวดินฝรั่งคือสิ่งแรกที่เบ่งบานไม่นานดอกไม้ชนิดอื่นก็ตามมาอย่างดอกกุ๊กกูฟลาเวอร์เมื่อดอกตูมบานเผยสัมผัสแห่งตะวันออกใจกลางสวิตเซอร์แลนด์เพราะต่อมามันจะกลายเป็นผลไม้ชนิดพิเศษลูกพลัมแดนซัมตำนานเล่าว่าลูกพลัมดามาซีนเป็นของฝากที่นักรบครูเสดเอากลับมาจากเมืองดามัสกัสในซีเรียเมื่อกว่า800ปีก่อนการผสมผสานประสบความสำเร็จทุกวันนี้มันกลายเป็นสิ่งพิเศษของสวิสในรูปของของเหลวที่มีระดับแอลกอฮอล์สูงที่เติบโตเคียงข้างกันคือแอปเปิ้ลเชอร์รี่และพรัมมิราเบลไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เมืองอาจัวเก่าแก่ได้ชื่อว่าเป็นสวนผลไม้แห่งสวิตเซอร์แลนด์ตะวันตกฝูงลูกหมาจิ้งจอกสนุกสนานเมื่ออยู่กันลำพังตัวแม่น่าจะออกหาอาหารลูกหมาวัย 4-5 สัปดาห์ยังออกล่าไม่ได้พวกมันยังไม่รู้ว่าชีวิตอันตรายแค่ไหนสัตว์นักล่ารถยนต์มีอันตรายมากมายในโลกกว้างแต่ตอนนี้พวกมันไม่สนใจการเล่นสนุกคืออภิสิทธิ์ของวัยเด็กปัจจุบันเทือกเขาสูงตั้งอยู่ในจุดที่เคยเป็นมหาสมุทรเทธิสในโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ตะกอนทับถมกันจนกลายเป็นภูเขาหินปูนอาจพูดได้ว่าฐานรากของเทือกเขาจุราคือซากทับถมของเปลือกสัตว์ทะเลปะการังและปูการก่อตัวเป็นภูมิประเทศแบบคาสของภูเขาหินปูนเป็นที่สนใจของนักศึกษาธรรมชาติอเล็กซานเดอร์ฟอนฮัมบูเขาตั้งชื่อหินนี้ว่าสตราตาตามชื่อสถานที่ที่พบมันคือเทือกเขาจุราต่อมาชื่อนี้ถูกนำไปใช้เรียกชื่อยุคที่กำเนิดหินชนิดนี้เหมือนกับมียักษ์ประทับรอยเท้าเอาไว้ปล่องกรวยในพื้นดินแบบนี้ปรากฏให้เห็นในบริเวณหินคาสมันเรียกว่าหลุมจม
เกิดจากการที่หินภูกร่อนยุบตัวลงเพราะน้ำฝนนี่คือลักษณะการก่อตัวของภูมิประเทศคาร์สต์ใต้ดินหรือที่รู้จักกันว่าถ้ำหินย้อยปัจจุบันพบถ้ำลักษณะนี้ 9,000 แห่งในสวิตเซอร์แลนด์เกือบทั้งหมดอยู่ที่จุฬาหนึ่งในนั้นคือถ้ำรีแคลร์มันช่วยให้เห็นภาพของโลกใต้บาดาลและได้เดินทางย้อนสู่อดีตอันไกลโพ้นที่นี่เหมือนการเวลาหยุดนิ่งหินย้อยยาวขึ้นในอัตรา 8-15 มิลลิเมตรในทุก100ปีถ้ำรีแคลร์คือแหล่งหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์คนเรียกที่นี่ว่ามหาวิหารมันสูง15เมตรและคาดว่ามีอายุราว 200,000 ปีภายในถ้ำมีอุณหภูมิคงที่ที่7องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีสำหรับสัตว์บางชนิดสภาพแวดล้อมที่นี่เหมาะจะอาศัยในฤดูหนาวค้างคาว11ชนิดพันธุ์ใช้ถ้ำที่ไม่มีน้ำแข็งเกาะแห่งนี้เป็นที่พักในฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่ออาหารเริ่มขาดแคลนพวกมันจะมาที่ถ้ำเพื่อจำศีลเป็นการรักษาพลังงานอันมีค่าชนิดพันธุ์หนึ่งในนั้นคือค้างคาวเกือกม้าเล็กและใหญ่ซึ่งทั้งคู่จัดอยู่ในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ถ้าปลุกพวกมันตื่นตอนนี้จะเป็นอันตรายถ้ำแห่งนี้จึงปิดไม่ให้ท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาวสัตว์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเหมือนค้างคาวอาศัยอยู่ในทะเลสาบใต้ดินต้องมองให้ดีจึงจะเห็นพวกมันนิฟากัสสัตว์น้ำจืดเปลือกแข็งขนาดของมันเท่าหัวแม่มือมันกินซากสัตว์ที่หลงเข้ามาติดอยู่ในถ้ำเป็นอาหารเช่นคางคกหรือหนูปฏิกิริยาทรงพลังระหว่างน้ำและการเวลาผลลัพธ์น่าประทับใจเห็นได้บนผิวโลกเช่นกันตลอดหลายล้านปีแม่น้ำดูฟลดเลี้ยวไปตามหินปูนกระทั่งมีดินถล่มขวางทางเมื่อ 14,000 ปีก่อนผลที่ได้คือทะเลสาบลักเดอเบเน่ด้วยลักษณะที่คล้ายฟอยอร์ดทะเลสาบลัดเลาะระหว่างหน้าผาสูงชันถึง80เมตรน้ำตกดูฟน้ำตกกระแทกด้วยแรงมหาศาลลงสู่หุบเขาเบื้องล่างน้ำตกแห่งนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นมันยังถือเป็นพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสเป็นระยะทางเกือบ500เมตรที่แม่น้ำดูฟคดเคี้ยวไปมาระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เหมือนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนในบางจุดกำแพงหินสูงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้มันจึงมีลักษณะเดิมไม่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์แต่ก็ยังมีพื้นที่ราบแผ่ตัวออกไปสิ่งนี้ทำให้น้ำไหลในอัตราต่างกันบางจุดไหลเร็วและบางจุดก็ไหลช้ากว่า
ระหว่างนั้นสายน้ำดูหยุดนิ่งและหยุดพักในบ่อที่เงียบสงบบริเวณนี้คือที่อยู่ของเหยี่ยวดำพวกมันมาใกล้น้ำกันบ่อยเพื่อจับปลาเหยี่ยวตัวนี้ได้อย่างอื่นไปไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะเอากิ่งไม้ไปทำอะไรอาจใช้เพื่อสร้างรังเพราะตอนนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของเหยี่ยวดำในเทือกเขาจูรามันเป็นนกอพยพและฤดูหนาวจะอยู่ที่แอฟริกาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายนมันจะกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์เหยี่ยวชนิดนี้เชี่ยวชาญการร่อนอาศัยอากาศที่ลอยตัวขึ้นเพียงน้อยนิดเพื่อสงวนแรงแม่น้ำดูฟส์เป็นแหล่งปลาที่เหลือเฟือสำหรับเหยี่ยวและนกชนิดอื่นที่ต้องการอาหารเพื่ออยู่รอดแต่ความสุขสมบูรณ์กำลังเปลี่ยนไปแม่น้ำดูฟส์เจอปัญหาร้ายแรงเรื่องมลภาวะเกษตรกรรมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำล้วนแต่ส่งผลเสียต่อปลาจำนวนมหาศาลในแม่น้ำโดยเฉพาะแหล่งสืบพันธุ์ของนกน้ำบนชายฝั่งหรือในทะเลสาบที่นกคูดสร้างรังลอยน้ำโดยใช้กิ่งไม้และพืชน้ำหงส์ขาวชอบทำรังบนฝั่งแม่น้ำเรียกลูกมันว่าลูกเป็ดขี้เหร่ไม่ได้เด็ดขาดไม่เร็วเกินไปหรอกที่จะนอนเพื่อรักษาความงามลูกหงจะอยู่กับพ่อแม่จนอายุ 8-9 เดือนก่อนจะพึ่งตัวเองได้เวลาอาหารกลางวันหงตัวใหญ่จะใช้คอยาวดำลงไปเอาพืชน้ำจากใต้น้ำลึกอาหารหลักของหงไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นักอนุรักษ์ธรรมชาติพยายามปกป้องสวรรค์แห่งนี้มาหลายปีซึ่งอาจทำสำเร็จถ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะลดการใช้แม่น้ำแห่งนี้ลงจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็ต้องดูต่อไปในบางวันความชุ่มชื้นในหุบเขาแม่น้ำทำให้เกิดสายหมอกพาดทั่วพื้นที่ซึ่งดีต่อป่าและทุ่งหญ้าบริเวณใกล้เคียงหญ้าชุ่มน้ำเป็นอาหารของปศุสัตว์ฝูงใหญ่ในภูมิภาคคนที่นี่จำนวนมากทำอาชีพเกษตรกรรมนมวัวนำมาผลิตเป็นชีสชื่อดังของเทือกเขาจูราเช่นชีสเท็ดเดอร์มอนเมื่อเข้าสู่ต้นฤดูร้อนสิ่งที่ไม่ถูกกินหรือถอนออกจากทุ่งหญ้าจะพากันเบ่งบานหลากสีแต่ความสงบสุขอาจลวงตาอันตรายซ่อนตัวรออยู่แมงมุมปูกำลังออกหากินแทนที่จะสารใยแมงมุมมันกลับอดทนรอเหยื่อและซ่อนตัวอย่างดีครั้งนี้ไม่สำเร็จภาพชีวิตความเป็นความตายแบบนี้เกิดขึ้นในทุ่งดอกไม้ป่าหลายพันครั้งในทุกวันทางตอนใต้ของดูฟคือเขตฟรองมงตันเขตแดนที่มีคนน้อยมากแต่เต็มไปด้วยท้องทุ่งภูมิภาคนี้คือบ้านเกิดของม้าสายพันธุ์สวิสเก่าแก่ม้าฟรายแบเกอร์
บรรพบุรุษของมันมาจากต่างแดนแต่ม้าฟรายแบกเกอร์หรือที่เรียกว่าม้าฟรองมงการผสมพันธุ์ขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ200ปีก่อนพวกมันจึงได้ชื่อว่าเป็นม้าสวิสแข็งแรงสงบนิ่งและใจเย็นนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ม้าพันธุ์นี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะใช้เป็นม้างานและใช้ในกองทัพปัจจุบันมักใช้เป็นม้าลากรถและใช้ขี่มันคือความภาคภูมิใจของภูมิภาคมีพื้นที่มากพอในฟรองมงตานให้พวกมันใช้เวลาตลอดฤดูร้อนในทุ่งหญ้าเหมือนในดินแดนคาวบอยเว้นแต่ที่นี่คือสวิตเซอร์แลนด์นักท่องเที่ยวมักเห็นเทือกเขาจูราเป็นดินแดนแห่งความสงบแม้แต่ในฤดูท่องเที่ยวไม่ได้มีคนมาเป็นจำนวนมากที่นี่เวลามักดูเหมือนหยุดนิ่งLe soleil se coucher Comme il finit son voyage L'ombre caresse les alpages Tous les rayons se reposent จุดท่องเที่ยวของสวิสไม่ได้อยู่ไกลเลยที่ราบสูงเบอร์นิสที่ขึ้นชื่ออยู่เลยไปไม่ไกลมุมงดงามที่สุดของยอดเขาแห่งนี้มองเห็นได้จากแชสเซราลหนึ่งในเทือกเขาสูงที่สุดของจูราแต่ที่ความสูงต่ำกว่า 2,000 เมตรเมื่อเทียบกับเทือกเขาแอลมาฮูมาที่นี่ก็แค่ภูเขาแคระสัตว์ชนิดนี้ไม่เคยย้ายไปจากแถบอัลพายกระรอกมามอสพวกมันถูกพามาที่แชสเซราลในทศวรรษที่60พวกมันเข้ากับที่นี่ได้อย่างรวดเร็วกระรอกมามอสอยู่มาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งและเรียนรู้ที่จะปรับตัวทุกวันนี้มีอาณานิคมมามอสหลายแห่งตลอดแนวเทือกเขาดอกไม้ใบไม้หรือต้นอ่อนอะไรที่ชุ่มฉ่ำอุดมโปรตีนและเป็นพืชผักจะถูกนำไปเติมไขมันสำรองที่สูญเสียไปในฤดูหนาวการเล่นต่อสู้สารสัมพันธ์ครอบครัวให้แข็งแกร่งแต่คติของพวกมันคือตื่นตัวเสมอเสียงหวีดแหลมส่งสัญญาณเตือนทุกตัววิ่งหาที่ซ่อนไม่ไกลจากฝูงกระรอกบนหน้าผาหินปูนแห้งแล้งของแคสเซราลดอกนาร์ซิสซัสและดอกหวีดเขาหลายชนิดเติบโตเบ่งบานพวกมันชอบดินที่อุดมสมบูรณ์ต่ำซึ่งกลายเป็นหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆดอกรีดเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเพื่อป้องกันตัวจากฝนและอากาศเย็นพวกมันจะหุบกลีบหุ้มดอกกล้วยไม้ป่าเช่นต้นชงโคก็ชอบดินคุณภาพต่ำบนภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของแชสเซราลทิวทัศน์เปิดกว้างเห็นแนวเทือกเขาจูราเชื่อมต่อกัน
หินปูนและยอดเขาที่มีป่าทึบคือลักษณะพิเศษของที่นี่จอหรือป่าคือที่ชาวเคลเรียกที่นี่ชื่อจุราดั้งเดิมอาจมาจากคำในภาษาเคลคือพื้นที่ป่ามีพื้นที่ที่เรียกว่าวิดไบเดนกระจัดกระจายอยู่ซึ่งหมายถึงทุ่งหญ้าป่าที่เหมาะทั้งทำเกษตรกรรมและเป็นป่าไม้รู้จักกันในชื่อดอนเดอวาลิองเทือกเขาตระงานแห่งนี้เป็นเหมือนดั่งฟันเฟืองแห่งกาลเวลาที่ตีนเขาคือวัลเล่เดอชิวบ้านเกิดของผู้ประดิษฐ์นาฬิกาชื่อดังซึ่งเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของภูมิภาครายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปเป็นประเทศเล็กๆที่ยิ่งใหญ่พื้นที่อาจจะเล็กแต่ความงามธรรมชาติแสนยิ่งใหญ่นอกจากมีหลายภาษาและวัฒนธรรมภูมิประเทศของที่นี่ก็หลากหลายตั้งแต่เทือกเขาแอลป์และป่าทึบไปถึงทุ่งมัวกับน้ำตกสวิตเซอร์แลนด์มีหลายรูปลักษณ์บ้างก็คุ้นเคยบ้างก็หลบซ่อนอยู่เป็นประเทศที่อุดมด้วยความหลากหลายอันน่าทึ่งพื้นที่กว้างไพศาลและทิวทัศน์งดงามสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นที่รู้จักในนามปราสาทคูน้ำแห่งยุโรปคำบรรยายนี้เหมาะกับพื้นที่สูงแบนเนอร์โอเบอร์ลันและดินแดนแวดล้อมอย่างมากถ้าไม่ได้รับน้ำจากเทือกเขาแอลป์ยุโรปคงเป็นทะเลทรายว่างเปล่าคนหลายล้านคนต้องกระหายน้ำพื้นที่เกษตรกรรมผืนใหญ่จะแห้งผากแม่น้ำสายสำคัญของยุโรปทั้งแม่น้ำไรน์โรนดานูบและแม่น้ำโปจะเหือดแห้งน้ำราว260ลูกบาศก์กิโลเมตรไหลลงมาจากเทือกเขาแอลป์ทุกปีมากกว่าปริมาณน้ำในทะเลสาบคอนสแตนต์5เท่าเทือกเขาของสวิสมีบทบาทสำคัญหิมะที่ละลายน้ำแข็งและทานน้ำแข็งส่งน้ำให้กับยุโรปแต่เทือกเขาก็ทำหน้าที่ดักฝนเช่นกันอากาศชื้นจากแอตแลนติกปะทะกับสันเขาขนาดมหึมาแล้วปล่อยความชื้นออกมาในรูปของหยดน้ำหนึ่งในผลงานที่งดงามที่สุดของความชื้นเหล่านี้คือบรรดาทะเลสาบบนภูเขาบางแห่งเช่นทะเลสาบบาฮาฟทางตอนบนของกรินเดวัลซึ่งมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดจนฤดูร้อนแทบไม่พบสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบแห่งนี้น้ำเย็นจัดเกินไปและฤดูหนาวก็ยาวนานและหลายพื้นที่ในแถบนี้ก็อยู่ห่างไกลมากนกน้ำที่บินผ่านมาซึ่งอาจมีไข่ปลาติดอยู่ตามขนก็ไม่คิดจะแวะพักที่นี่นั่นหมายความว่าทะเลสาบบางแห่งแทบกลายเป็นทะเลทรายใต้น้ำเป็นที่รู้กันว่าสภาพอากาศที่เทือกเขานี้เปลี่ยนแปลงได้ในไม่กี่นาทีท้องฟ้าสีเทาหมอกลงอากาศชื้นและฝน
ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนยกเว้นสัตว์พิเศษชนิดหนึ่งอัลไพน์ซาลาแมนเดอร์ชอบสภาพแบบนี้มันอาจเป็นสัตว์พื้นถิ่นของเทือกเขาแอลป์แต่เรื่องนั้นไม่ได้ทำให้มันปีนเก่งที่ระดับความชื้น185สัตว์หากินกลางคืนเป็นหลักอย่างมันยังออกมาตอนกลางวันด้วยและบ่อยครั้งมันจะออกมาตากฝนซาลาแมนเดอร์ที่อยากกลับถ้ำจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางทางแม้แต่หน้าหินชันลองอีกครั้งเกือบได้แล้วผิวหนังอ่อนบางมีต่อมพิษไว้ป้องกันตัวจากสัตว์ผู้ล่าจึงต้องชุ่มชื้นตลอดเวลามันจึงต้องรีบกลับให้ถึงรังตอนที่สภาพอากาศดีขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเหล่าซาลาแมนเดอร์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อฝนตกดอกแอนโดรซาเช่เวนเดลี่รอแสงอาทิตย์รวมทั้งแมลงที่จะมาพร้อมกันดอกสีเหลืองส่งสัญญาณเรียกผึ้งผสมเกสรชั้นทีแต่ดอกสีชมพูร้องว่าบินผ่านไปเลยแถวนี้ไม่มีอะไรให้ผสมแล้วดอกไม้บนอัลไพน์ต้องการกลยุทธ์พิเศษเพื่ออยู่รอดในสภาพที่ยากแค้นนี่คือหนึ่งในดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดในโลกดอกอัลไพน์เอลเดอร์ไวส์ในตำนานประกายแวววาวรอบกลีบดอกเป็นเอกลักษณ์เกิดจากฟองอากาศขนาดจิ๋วสะท้อนแสงดึงดูดแมลงและปกป้องกลีบดอกจากรังสีอัลตราไวโอเลตรุนแรงบนที่สูงเมื่อเบลฟลาเวอร์เหลืองออกดอกมันก็ถูกสาบบางต้นเติบโตมา10ปีก่อนจะออกดอกครั้งเดียวแล้วตายขนละเอียดบนดอกไม้เทือกเขาแอลป์ปกป้องมันจากรังสี UV อันตรายที่รุนแรงกว่าเมื่ออยู่บนภูเขารวมทั้งจากการขาดน้ำเพราะอากาศน้อยและลมร้อนแห้งใช่ว่าเจนเทียนทุกต้นจะออกดอกสีฟ้าแต่สีเข้มของมันช่วยเรื่องปกป้องแสงอาทิตย์และผลพลอยได้สำหรับต้นไม้ก็คือผึ้งชอบสีฟ้ามากต้นรากทองคำไม่ต้องใช้ต้นรากกุหลาบอื่นหรือแมลงในการขยายพันธุ์เมื่อจำเป็นมันจะจัดการของมันเองเป็นการปรับตัวอีกอย่างหนึ่งให้เข้ากับความยากลำบากบนภูเขาสูงพวกมันดูไร้มารยาเหล่าดอกไม้หลากสีแห่งเทือกเขาแอลป์แต่พวกมันกลับเชี่ยวชาญในกลยุทธ์เอาตัวรอดที่ละเอียดอ่อนที่สวิตเซอร์แลนด์ทุ่งเลี้ยงสัตว์งดงามเป็นธรรมชาติบนภูเขาเรียงรายไปด้วยบ้านไร่โรงนาเรียกกันว่าแอลป์เหล่าปศุสัตว์ใช้เวลาหน้าร้อนที่นี่ที่ซึ่งเปลี่ยนน้ำนมพวกมันไปเป็นชีสอัลไพน์ที่โด่งดังวัวนมมากกว่า 100,000 ตัวใช้เวลาหน้าร้อนของสวิสบนแอลป์ตั้งแต่ยุคสมฤทธิ์เกษตรกรต่างพาปศุสัตว์ของตนมาซัมเมอร์บนภูเขานั่นคือคำที่พวกเขาใช้กันทุ่งหญ้าเขียวขจีกับพันไม้หอมหลากหลายแสดงถึงเขตชีวภาพทางธรรมชาติแต่ภาพที่เห็นอาจลวงตาทุ่งหญ้าอัลไพน์เป็นภูมิประเทศที่คนสร้างขึ้นถ้าไม่มีการเพาะปลูกหรือดูแลรักษาป่าก็จะล้อมเข้ามาและกลืนกินทุ่งหญ้าจนหมดในบางภูมิภาคพื้นดินแฉะเกินไปขาบัวจมลึกลงในดินขณะเล็มหญ้าเกษตรกร
จึงเลี้ยงวัวชนิดพิเศษแม้รูปลักษณ์จะดูน่ากลัวแต่วัวไฮแลนด์ตัวเล็กกว่าและน้ำหนักเบากว่าวัวชนิดพันธุ์เดียวกันมันให้เนื้อดีแต่น่าเสียดายที่ให้น้ำนมไม่มากที่อิมบริกเอลฟ์วัวเหล่านี้หากินกลางคืนช่วงกลางวันมันถูกแมลงวันและเหลือบรบกวนพวกมันจึงออกมาเล็มหญ้าตอนกลางคืนแล้วกลับเข้าคอกในตอนเช้าสัตว์ทุกตัวรู้ฐานะตัวเองและรู้ว่าต้องทำอย่างไรกระทั่งในฤดูร้อนบริเวณยอดเขาจุงฟราวที่สูงกว่า 4,000 เมตรยังปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะพืชและสัตว์น้อยชนิดมากที่อยู่รอดได้ที่นี่ไก่ป่าหิมะเป็นเหมือนกิ้งก่าแห่งเทือกเขาในฤดูร้อนขนของมันเลียนแบบสีก้อนหินพอใกล้ฤดูใบไม้ร่วงซึ่งหิมะแรกเริ่มโปรยปรายขนสีขาวชุดแรกเริ่มปรากฏสีขาวหิมะค่อยๆกลายเป็นที่นิยมตามฤดูกาลบางคนคิดว่าการเกลือกกลิ้งอยู่ในหิมะทำให้มันกลายเป็นสีขาวแต่ความจริงการอาบหิมะช่วยกำจัดขนหน้าร้อนที่ระคายคันในฤดูหนาวโดยทั่วไปแล้วแทบมองไม่เห็นไก่ป่าหิมะนักเดินป่าที่ไม่ทันตั้งตัวต้องตกใจที่จู่ๆไก่ป่าหิมะที่พรางตัวสนิทโผล่ออกมาแล้วขยับปีกหนีไปไก่ป่าหิมะใช้เวลาในฤดูร้อนที่ความสูง 3,000 เมตรอุณหภูมิบนสันเขาจุงเฟราสูงกว่า0องศาแค่ในฤดูร้อนแต่กระทั่งในเดือนกรกฎาคมยังมีน้ำค้างแข็งเกาะถึง18วันแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นสภาพขั้วโลกจนนกอาศัยอยู่ไม่ได้นกชัฟอัลพายพบได้ในพื้นที่สูงของเอเชียที่ทะเลทรายทากลามากันรวมทั้งที่บอลคานเทือกเขาพิรีนีและเทือกเขาแอตลาสทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกาพวกมันขยายพันธุ์ได้ที่ความสูงถึง 3,800 เมตรมีอาณานิคมขนาดมหึมาของนกชนิดนี้ที่จุงฟราวยอร์กเป็นเพราะนักท่องเที่ยวนับล้านคนและของเหลือที่พวกเขาทิ้งไว้หลังเที่ยวปิกนิกกระแสน้ำแข็งขนาดใหญ่3เส้นไหลมาบรรจบกันใต้จุงฟราวยอร์กเกิดเป็นแผ่นน้ำแข็งหนา900เมตรธารน้ำแข็งอัลไพน์มีมากกว่า 2,500,000 ปีแล้วแม้ยากจะจินตนาการแต่ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นสิ่งที่คิดไม่ถึงชีวิตนิรันดร์ของมวลน้ำแข็งนี้ใกล้จะสิ้นสุดน้ำแข็งค่อยๆหดตัวกว่า100เมตรแล้วตั้งแต่ปี1850สาเหตุคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าประเทศใดในโลกภูเขาเบื้องล่างใกล้กรินเดลเบลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็เห็นได้ชัดที่ตีนเขาเมทเทนเบิร์กพุ่มไม้บางจุดมีผืนเส้นใยบางๆคลุมอยู่ต้นไม้และพุ่มไม้มีสิ่งที่คล้ายไหมเกาะอยู่ถูกกินใบจนเกลี้ยงนอนผีเสื้อลายจุดยึดที่นี่ไว้แล้วมันชอบสภาพแวดล้อมอบอุ่นและแห้งและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลดีต่อมันเส้นใยไหมกว้างที่คลุมอยู่ปกป้องมันจากฝนและสัตว์ที่หิวโหยสิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ทันทีที่หนอนกลายเป็นผีเสื้อแล้วบินจากไปต้นไม้จะผลิใบไม้ใหม่
แตนอิกนิวโมนิดคือศัตรูตามธรรมชาติตัวสำคัญของหนอนผีเสื้อด้วยท่อวางไข่ขนาดยาวของมันจะวางไข่ไว้ในหนอนผีเสื้อเมื่อตัวอ่อนแตนฟักตัวและเติบโตในหนอนผีเสื้อมันจะกินหนอนทั้งเป็นแต่ถ้าแผ่นเส้นใยหนาพอแตนเบียนจะหมดโอกาสเพราะท่อวางไข่แทงทะลุไม่ได้ด้วยอากาศที่อบอุ่นกว่าจึงพบเส้นใยแบบนี้ทั่วไปและเป็นบริเวณกว้างกว่าสัญญาณที่ชัดเจนกว่าของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงคือธารน้ำแข็งมีธารน้ำแข็งราว 5,000 แห่งทั่วเทือกเขาแอลป์นอกจากมหาสมุทรแล้วธารน้ำแข็งคือแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกน้ำจืดเกือบ3ใน4ส่วนบนโลกอยู่ที่ธารน้ำแข็งน้ำหนักของน้ำทำให้หินผิดรูปและกดภูเขาทั้งลูกลงแต่ธารน้ำแข็งกำลังหดตัวตั้งแต่กลางทศวรรษที่19เกือบครึ่งหนึ่งของผิวหน้าธารน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์หายไปในฤดูร้อนปี1744ศิลปินชาวสวิสแคสปาวูปวาดรูปธารน้ำแข็งกรินเดลวัลด์ตอนล่างปัจจุบันธารน้ำแข็งไม่อยู่แล้วสภาพของสันเขาเกลเตนฮอร์นและธารน้ำแข็งเกลเตนในหุบเขาเลาเนนแทบจำไม่ได้ในปัจจุบันและสิ่งที่เหลือของผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ก็คือแผ่นหิมะบางเบาทัศนียภาพรวมของเทือกเขาทั้งหมดเปลี่ยนไปเพราะภาวะโลกร้อนธารน้ำแข็งกรินเดลวัลด์ทั้งสองแห่งเคยไหลลึกลงมาถึงก้นหุบเขาผู้คนเคยขายน้ำแข็งเพื่อทำความเย็นให้อาหารที่ส่งไปยังปารีสในปี2007น้ำแข็งในธารน้ำแข็งละลายไปมากแล้วก้นหุบเขาอยู่ห่างไปหลายร้อยเมตรแล้วทุกวันนี้ล่ะจากหุบเขาแทบมองไม่เห็นอะไรแล้วที่เคยเป็นธารน้ำแข็งกรินเดลวัลด์ตอนบนแม่น้ำแบล็กลูซิเนอในตอนนี้ไหลอยู่ในจุดที่ครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเคยเป็นมวลน้ำแข็งหนาเต็มหุบเขาก ำแพงหินถูกน้ำแข็งเสียดสีจนเรียบคือพยานของธารน้ำแข็งดั้งเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสวิสกลายเป็นความรุ่งโรจน์ที่ถูกลืมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะไม่มีวันจบประมาณการกันไว้ว่าในอีก80กว่าปีจะเหลือเพียงธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดเท่านั้นสาเหตุคือภาวะโลกร้อนทั้งตามธรรมชาติและโดยฝีมือมนุษย์เมื่อเทียบกับที่อื่นธารน้ำแข็งสไตล์ที่ช่องเขาซุสเทิลละลายอย่างรวดเร็วในเวลาเพียง1ปีมันลดระดับลงกว่า150เมตรทำให้เป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ละลายเร็วที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่น้ำละลายจะหายไปมันไหลผ่านใต้น้ำแข็งไปยังก้นหุบเขาซัดเอาหินที่ถูกบดเป็นผงตามทางไปด้วยและไหลออกจมูกธารน้ำแข็งเป็นสีขาวขุ่นบางครั้งเราจะไปถึงสุดธารน้ำแข็งได้แม้ต้องเสี่ยงอันตรายจากการยุบตัวได้ตลอดเวลานักปีนเขาที่ไม่อยากพบจุดจบแบบมนุษย์น้ำแข็งเอิร์ธซีควรอยู่ให้ห่างไว้โลกใต้ธารน้ำแข็งไม่จีรัง
ประติมากรรมน้ำแข็งชิ้นนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่นานมันจะหายไปตลอดกาลแต่ทานน้ำแข็งสไตล์ไม่ได้เผยให้เห็นเพียงความงามของธรรมชาติมันยังแสดงถึงความไม่แน่นอนด้วยทานน้ำแข็งละลายทิ้งอันตรายมากมายให้กับมนุษยชาติแผ่นดินถล่มและหิมะถล่มเกิดควบคู่กันไปขณะมวลน้ำแข็งที่หดหายไม่อยู่ค้ำผนังหินอีกต่อไปแม้แต่น้ำละลายยังเป็นอันตรายทั่วเทือกเขาแอลป์มีทะเลสาบใหม่ๆก่อตัวบางแห่งปล่อยน้ำออกจนเกิดหายนะน้ำท่วมที่ไหลบ่าลงสู่หุบเขาด้วยแรงทำลายล้างมหาศาลตลิ่งของทะเลสาบสไตล์ตอนบนยังไม่พังแต่ทะเลสาบสไตล์ตอนล่างถล่มไปแล้ว2รอบไม่ไกลจากทานน้ำแข็งสไตล์ห้วยน้ำละลายคดเคี้ยวตัดทุ่งกว้างที่นี่เกิดหายนะลึกลับขนาดย่อมที่เรียกว่าอาชญากรรมธรรมชาติน้ำละลายบ่อเล็กนี้เต็มไปด้วยซากศพอะไรคือสาเหตุการตายของพวกกบใช่ไวรัสหรือไม่หรือว่าเชื้อราผิวหนังที่ฆ่ากบมาแล้วทั่วโลกน่ากลัวตัวอ่อนแมลงกับปลาก็ตกเป็นเหยื่อนักฆ่าตัวนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นคำตอบของปริศนานี้พิสูจน์ว่าธรรมชาติไม่ได้ใจร้ายธรรมชาติแค่เป็นกลางจนน่ากลัวกลางฤดูผสมพันธุ์ของกบจู่ๆบ่อน้ำละลายก็กลายเป็นน้ำแข็งสัตว์หายใจไม่ออกแต่เรื่องนี้ก็จบอย่างมีความสุขก่อนพวกมันตายกบบางตัวยังได้ผสมพันธุ์ไข่กบมีวุ้นหุ้มเคลือบป้องกันไว้ตัวอ่อนกบหลายตัวรอดจากน้ำแข็งดังนั้นในอนาคตทานน้ำแข็งสไตล์จะยังเป็นที่อยู่ของกบน้ำปริมาณมหาศาลที่เทือกเขาแอลป์ทั้งในรูปของหิมะน้ำแข็งน้ำฝนน้ำนิ่งและน้ำไหลต่างทำให้ภูเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นใหม่มาหลายล้านปีน้ำแกะสลักหุบผาขึ้นในหินน้ำที่แข็งตัวในร่องหินและตามรอยแยกทำให้หินแตกออก